มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณเจี๊ยบนะคะเกิดวันที่5พฤศจิกายนปี07นะคะเวลา16:55เช้าเป็นวันพฤหัสค่ะถามเรื่องของการงานนะคะการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งจะมีโชคลาภใหญ่ๆไหมคะดวงนี้มีการโยกย้ายตำแหน่งงานนะย้ายดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ย้ายดีขึ้นแต่ต้องย้ายอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็มีโชคในเรื่องตำแหน่งตามที่ว่าเนี่ยครับค่ะได้เลื่อนแน่นอนได้เลื่อนแน่นอนแต่ผมเตือนนิดนึงนะระวังเรื่องนึงนะครับในดวงนี้เนี่ยมักจะมีศัตรูในระยะนี้ระวังเรื่องความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นอย่าสร้างศัตรูนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณการค่ะเกิดวันที่27พฤศจิกายนปี38นะคะเวลา 16:20 การงานความรักสุขภาพค่ะดวงนี้เกิดราศีเมษการงานยังไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นดวงนี้งานเนี่ยกว่าจะดีงานดวงคุณเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตลอด5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นงานที่ผันผวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยแล้วก็เครียดมิฉะนั้นเนี่ยงานที่ถูกฉลองใน4-5 ปีนี่คืองานที่เดินทางบ่อยจะทำให้มีความก้าวหน้าเร็วขึ้นแต่ถ้างานอยู่กับที่จะเปลี่ยนและย้ายบ่อยนะครับเอาละแล้วเรื่องความรักเนี่ยดวงคุณเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถือว่ายังไม่มีความสำเร็จหรือไม่มีโชคลาภเป็นความสำเร็จความรักที่ดีคุณเริ่มในปีตั้งแต่5พฤศจิกายนปี62แต่เอาแปลว่าพอเริ่มมีแฟนนะมีความหวังเนี่ยนะไม่แรงน้ำจนเกินไปเริ่มปีหน้าครับค่ะนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี60เป็นต้นไปและสุดท้ายสุขภาพค่ะสุขภาพไม่เป็นไรแต่ดวงนี้โดยพื้นฐานดวงนะฮะระวังกลุ่มโรคกระเพาะและลำไส้ให้ดีนะคะมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้ครับจ้าท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่4มีนาคมปี30เวลา 17:30 หรือว่า 17:30 นะคะตอนนี้งานที่ทำคือสอนพิเศษนะคะถามเรื่องงานว่าจะได้รับราชการไหมคะแล้วก็ความรักค่ะดวงนี้เนี่ยนะงานที่แท้จริงเนี่ยเป็นงานด้านการให้บริการนะครับนะแล้วก็เป็นงานในกลุ่มนี้คุณเป็นครูบาอาจารย์ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนว่างานที่ถาวรเนี่ยนะครับในดวงนี้จะมีงานที่ถาวรจะต้องยังไงเดียว1-2งานที่ถาวรในปีนี้ยังไม่ถือว่ามีงานที่มั่นคงนักนะครับยังไม่มาถึงตรงนี้แต่ว่าคุณจะเริ่มมีโอกาสได้งานที่ถาวรเนี่ยตั้งแต่หลังเดือนเกิดคุณปีหน้าแต่ต้องแข่งขันนะเพราะเป็นทุกขลาภครับความรักค่ะความรักก็เช่นกันความรักเนี่ยจะมีโชคหลังจากดาวพฤหัสเล็งดาวจันทร์ที่เคยบอกก็คือประมาณเดือนกันยายนปี60เป็นต้นไปนะคะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะไปที่อีเมลนะคะไม่มีชื่อมานะคะก็สำหรับคนที่เกิดวันที่10พฤศจิกายนปี23นะคะวันจันทร์เวลา8โมงนะคะเนาะลองดูนะว่าเป็นของเราหรือเปล่านะคะคำถามนะคะการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือไม่ความรักเงินทองค่ะเป็นว่าอย่างนี้นะฮะดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องการงานเนี่ยนะเรื่องการงานเนี่ยในปีนี้นะครับมีโอกาสจะได้งานใหม่นะครับได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานแต่งานที่เปลี่ยนเนี่ยดีขึ้นนะแต่อยู่ไม่ทนค่ะนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งเงินทองและเรื่องเงินทองเนี่ยในดวงนี้เนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยในระยะนี้นะครับในระยะนี้จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายอย่างรวดเร็วเลยค่ะนะแล้วก็จะบรรเทาการใช้ลงหรือมีเงินเหลือเก็บหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี60ครับและความรักค่ะสุดท้ายความรักเนี่ยนะครับความรักเนี่ยในดวงบอกว่าเริ่มมีนะครับแต่ยังไม่มั่นคงจนกว่าจะเป็นปีหน้าแต่ช่วงนี้ต้องระวังนะความรักที่ไม่มั่นคงบางทีทะเลาะเบาะแว้งแล้วเลิกกันง่ายๆเหมือนกันครับนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคำถามเข้ามาคุยกับอาจารย์วิเชียนได้เช่นเดียวกันนะคะที่อีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะมาตามที่อยู่ของรายการที่ขึ้นหน้าจอ 27/1 ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็กิจกรรมของเรานะคะตื่นเต้นทุกทีที่พูดนะคะวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะคะต้อนรับฮาโลวีนเลยทีเดียวเอาว่าเรานะคะจะมาเจอกันเป็นครั้งที่2นะคะกับกิจกรรมเรื่องของการปรับชัยภูมิโดยศาสตร์พิชัยสงครามซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องความลับทางโหราศาสตร์นะคะที่มีมานานมากๆแล้วนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็หาฟังได้ยากหรือว่าหาศึกษาได้ยากนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะนำมาให้ความรู้บรรยายสนุกๆเหมือนคราวที่แล้วเลยนะคะมีเอกสารให้กลับบ้านด้วยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงาน
งานเท่านั้นนะคะเราจะจัดกันวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะคะเวลา9โมงที่กันตนาเหม่งจ่ายที่บริเวณโรงหนังมูวี่มอลนะคะก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ083อีกครั้งนึงได้ไหมคะ0831293697นะคะ0831293697นะคะก็โทรมาสอบถามและลงทะเบียนได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะนี่นะคะขออภัยนะคะ0851293697และ0831997972นะคะ2เบอร์ด้วยกันเอาละค่ะก็เวลาหมดแล้วนะคะติดตามชมย้อนหลังทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand กลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมนะคะก็6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ